จะผัดบวบก่อนพี่น้องผัดบวบก่อนคือจะผัดมะนอยก่อนพี่น้องผัดมะนอยเขาเรียกมะนอยเมืองพี่น้องมะนอยเมืองนะกระทะเรียบร้อยแล้วผัดตรงนี้ก็คือผัดแล้วเราก็จะใส่กะปิปลาไปด้วยพี่น้องใส่กะปิปลาไปด้วยนะผัดเมืองอ่ะใส่กะปิปลาไปด้วยจะผัดแบบว่าไม่ใส่ไข่พี่น้องจะผัดธรรมดาเพราะว่ามันมีไข่หลายอย่างแล้วว่า2ไข่3ไข่แล้วอันนี้ก็จะผัดธรรมดาพี่น้องมันก็จะผัดธรรมดามนน้ำให้เปียกแล้วเอาน้ำให้เปียกก่อนเปียกเอาใส่นี้อันนี้เอาไปผัดธรรมดาพี่น้องเพราะโมก็จะผัดธรรมดาจะแต่งด้วยอะไรนิดหน่อยใส่ตรงนี้นิดหน่อยพี่น้องใส่น้ำไปหน่อยนึงใส่ให้มีหน่อยนึงนะว่าอันนี้ผัดให้แม่กินด้วยเนาะผัดให้แม่กินด้วยให้มีน้ำหน่อยนึงคือว่าไม่ให้มันแห้งพี่น้องไม่ให้มันแห้งเดี๋ยวเสร็จจะให้ดูหน้าตาเดี๋ยวพ่อคงใส่นี้ไปหน่อยนึงพี่น้องใส่หน่อยนึงแทบไม่ปรุงรสอะไรนะคะพี่น้องแทบไม่ปรุงรสอะไรใส่ตรงนี้ไปเลยก็แทบไม่ปรุงรสอะไรละหมอนวนหมอนเอาน้ำตาลนะพี่หน่อยละเอาน้ำตาลมาให้หน่อยจะตัดน้ำตาลไปนิดนึงเนาะตัดน้ำตาลไปนิดนึงน้ำตาลไปหน่อยนึงน้ำตาลไปหน่อยนึงนะเพื่อให้มันกลมกล่อมพี่น้องให้กลมกล่อมนะคะใส่น้ำตาลไปด้วยแล้วเอามาแล้วเลยลืมพี่น้องใส่ไปหน่อยน้ำมาแล้วก็ใส่ไปหน่อยพี่น้องใส่ไปแค่นี้ก็พอพี่น้องให้กลมกล่อมผัดยังไงแต่คนอื่นเขาจะใส่ไม่ใส่ไม่รู้นะแต่สำหรับป้าโมกก็จะใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องใส่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะผัดให้ยาวๆไปเลยเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องดูหน้าตานะผัดเมืองจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าป้าโมกจะไม่ใส่เนื้อไม่ใส่อะไรพี่น้องแม่เขาไม่ค่อยกินใส่ผัดใส่กะปิปลานี่แหละดีละกะปิปลาเอ้กินก็คือเคี้ยวไม่ได้มากกว่าฟันแม่กับฟันป้ายไม่ค่อยดีเลยฟันคนอายุน้อยมันถ้าเกิดใส่ตัวนี้ไปมันจะโอเคไงพี่น้องจะโอเคอร่อยของพี่มอนะของพี่มอเขาของพี่มอเขาจะใส่อะไรก็อร่อยพี่น้องเพราะว่ากินมาหลายเขาเรียกว่ากินมาหลายยี่ห้อแล้วนะกินมาหลายยี่ห้อแต่ว่าสู้ของพี่เขาไม่ได้สักคนเลยของพี่เขามีสูตรตายตัวนะของพี่มอเขามีสูตรตายตัวของเขาอยู่แล้วอะจะทำอะไรก็อร่อยและพูดที่ไม่รู้จักใครเข้าส่วนตัวนะพูดเนี่ยไม่รู้จักเข้าส่วนตัวแต่ว่าอันไหนอร่อยเราก็ชมพี่น้องอันไหนอร่อยเราก็ชมนะของพี่มอเขาอร่อยจริงเลยโอเคได้ที่ได้ทางเดี๋ยวตักให้ดูหน้าตานะว่าหน้าเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะพี่น้องนะนี่อ้าวเรียกว่าใช้ได้พี่น้องนะเรียกว่าใช้ได้ว่ามองให้ดูนะให้ดูหน้าตาแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมพี่น้องก็เรียกว่าผัดมันน้อยเมืองพี่น้องผัดมันน้อยเมืองให้พี่น้องนะผัดใส่กะปิปลาพี่น้องผัดใส่กะปิปลานะให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องโอเคโอเคโอเคจ้า